วัสดีครับพี่น้องมวลมหาประชาชนครับวันนี้ถือว่าเป็นโชคดีที่ได้มาส่งท้ายเวทีปทุมวันนะพรุ่งนี้เราไปเริ่มกันใหม่ที่สวนลุมใช่ไหมครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นอีกนะครับพี่น้องครับวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟัง 3-4 เรื่องมานั่งคุยให้ฟังและเป็นประเด็นทางกฎหมายและประเด็นคุณธรรมจริยธรรมประเด็นในทางกฎหมายก็คงหนีไม่พ้นคงต้องคุยกันเรื่องของคำสั่งศาลอาญาที่ไม่เพิกถอนหมายจับนะครับเดี๋ยวผมจะคุยกันในเชิงวิชาการให้พี่น้องได้รับทราบเรื่องเกี่ยวกับคำสั่งศาลอาญาในเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คงต้องพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องคุณสาธิตเซกาวนะฮะที่คณะกรรมการในประเทศเนี่ยนะฮะขอโทษทีคณะกรรมการคนเข้าเมืองเนี่ยพยายามจะส่งคุณสาธิตกลับประเทศอินเดียผมเรียนพี่น้องตรงนี้เลยว่าไม่มีทางส่งกลับได้อย่างแน่นอนด้วยเหตุผลทางกฎหมายล้วนๆเลยครับเหตุผลทางกฎหมายล้วนๆเลยนะฮะอีกเรื่องหนึ่งครับพี่น้องครับในวันที่7มีนาคมที่จะถึงนี้เนี่ยเป็นวันสตรีแห่งชาติเป็นวันสตรีสากลปี47เนี่ยนะครับจะมีการมอบรางวัลนะฮะให้สตรีดีเด่นนะจำนวน16สาขา43รางวัลนะครับซึ่งแบ่งเป็น3ประเภทก็คือประเภทบุคคลภาครัฐบุคคลภาคเอกชนและบุคคลทั่วไปที่เอามาพูดตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรหรอกครับพี่น้องเพราะว่าในวันที่7เนี่ยคณะกรรมการเขาทำท่าจะมอบรางวัลสตรีดีเด่นนะด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและการคุ้มครองสิทธิสตรีประเภทบุคคลภาคเอกชนให้กับคนที่ชื่อเยาวเลศชินวัตรพี่น้องเป็นสตรีดีเด่นนะพี่น้องสตรีดีเด่นแต่ปลอมวุฒิมาเรียนผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังแล้วใช่ไหมว่าคนคนนี้เนี่ยใช้วุฒิการศึกษาซึ่งเป็นเท็จหรือพูดง่ายๆเป็นวุฒิปลอมมาเรียนที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชจนกระทั่งเขาจะถอนวุฒิแล้วก็เลยมาลาออกก่อนที่เขาจะถอนวุฒิไปมหาลัยเขากำลังจะถอนสภาพการเป็นนักศึกษาส่วนใหญ่คนนี้จะไปอ้างอย่างไรก็แล้วแต่บอกว่าฉันลาออกก่อนฉันลาออกก่อนถูกต้องถ้าไม่ลาออกก็โดนแน่เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับพี่น้องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในเวลาเขาตรวจสอบวุฒิเขาตรวจสอบก่อนจบเพราะเนื่องจากนักศึกษาเยอะเขาเลยเลือกคนที่จะจบในมาตรวจวุฒิพี่น้องคิดเอาเรียนจนกระทั่งขอจบแล้วโดนถอนวุฒิมันขายขี้หน้าไหมครับพี่น้องการเอาวุฒิการศึกษาที่เป็นวุฒิปลอมมาเรียนไม่ว่าสถาบันใดพี่น้องคิดว่าคนนี้มีปัญหาเรื่องคุณธรรมหรือเปล่าปัญหาจริยธรรมหรือเปล่าพี่น้องเขาเรียกว่าเป็นคนที่ทุจริตในระบบการศึกษาใช่ไหมเหมือนหลานชายมันใช่ไหมที่จดโพยลอกข้อสอบเข้าไปสอบที่รามคำแหงพวกเรายังจำกันได้ใช่ไหมครับพี่น้องทีนี้หลักเกณฑ์ครับพี่น้องครับหลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรีบุคคลดีเด่นเนี่ยเขามีหลักเกณฑ์สำคัญเลยฮะหลักเกณฑ์แรกก็คือต้องเป็นบุคคลมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมพร้อมวุฒิเนี่ยมีคุณธรรมและจริยธรรมมีคุณสมบัติไหมที่จะได้รับปรากฏว่ามีคนบางคนซึ่งเป็นกรรมการและเป็นผู้อำนวยการสำนักงานที่ดูแลเรื่องนี้เขาบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องคุณธรรมมันเป็นเรื่องมันไม่เกี่ยวกับการมีวุฒิปริญญาตรีหรือไม่ดูมันแถนี่พี่น้องมันจะให้อ่ะอ
ถ้าเยาวเลศเป็นบุคคลดีเด่นได้เป็นสตรีดีเด่นได้ผมว่าพี่น้องที่นั่งอยู่เนี้ยเป็นสตรีดีโด่งยิ่งกว่าดีเด่นซะอีกเพราะคนที่นั่งที่นี่ทุกคนเนี่ยนะฮะมีคุณธรรมสูงไม่ยอมรับการทุจริตและการทำผิดกฎหมายของคนในตระกูลชินวัตรใช่ไหมเพราะนั้นกระทรวงพัฒนาสังคมของเจ๊ปิ๊กเนี่ยชื่ออะไรนะปวีณานะครับกรุณามามอบรางวัลสตรีดีเด่นให้พี่น้องที่เป็นสุภาพสตรีทุกคนนะที่นี้ด้วยและเอารางวัลเดียวกับเยาวเลศนี่แหละส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและการคุ้มครองสิทธิ์ในที่นี้คือคุ้มครองสิทธิในการชุมนุมและคัดค้านต่อระดับรัฐบาลของราชใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันที่7มีนาพวกเราจับตาดูสิไอ้กระทรวงนี้มันจะมอบรางวัลสตรีดีเด่นให้เยาวเลศชินวัตรหรือเปล่าถ้าให้ผมขออนุญาตกราบเรียนพี่น้องซึ่งเป็นสตรีที่ได้รับรางวัลดีเด่นทั้งหลายนะฮะจำนวนทั้งสิ้น43รางวัลน่ะท่านกรุณาอย่าไปแปดเปื้อนรับพร้อมกับคนคนนี้เลยเพราะไอ้รางวัลนี้มันไม่มีค่าอะไรเลยพี่น้องครับในเรื่องของคุณสาธิตเสกเมื่อกี้ได้พูดกับพี่น้องว่าไม่มีทางที่จะส่งคุณสาธิตไปได้ก็เพราะอะไรรู้ไหมครับพี่น้องคณะกรรมการคนเข้าเมืองมาพิจารณาเรื่องคุณสาธิตเนี่ยไม่ใช่ว่ามีผู้ร้องจากที่ไหนแต่เป็นการส่งเรื่องจากสลส.หรือศูนย์รวมสัตว์ที่เห็บหมาเฉลิมมันทำหน้าที่เป็นผอ.อยู่เพราะฉะนั้นการพิจารณาของคณะกรรมการคนเข้าเมืองจึงเป็นการดำเนินการตามมาตรา11ของพระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548ซึ่งศาลแพ่งได้คุ้มครองแล้วใช่ไหมพี่น้องบอกว่าบรรดาข้อบังคับข้อกำหนดทั้งหลายในประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและข้อกำหนดของสสไม่สามารถใช้กับผู้ชุมนุมได้คุณสาธิตเสกเป็นผู้ชุมนุมใช่ไหมพี่น้องเป็นพวกเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณสาธิตเสกจึงมีสิทธิ์ในการชุมนุมเช่นเดียวกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนที่ร่วมชุมนุมกันอยู่ณที่นี้เพราะเป็นการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้ให้การคุ้มครองไว้แล้วโดยข้อกฎหมายแบบนี้เนี่ยหมายความว่าคณะกรรมการคนเข้าเมืองพิจารณาไม่ได้ถูกต้องไหมครับพี่น้องดังนั้นเมื่อพิจารณาไม่ได้และศาลแพ่งได้บอกแล้วห้ามเรามาใช้กรรมการคนเข้าเมืองคุณรีบไปหาทางแก้ไขปัญหาตัวเองเพราะคุณมีความผิดอาญาเกิดขึ้นแล้วและข้อสำคัญก็คือว่าในข้อกฎหมายเนี่ยการที่จะมีคำสั่งใดๆกับบุคคลใดมันมีหลักการสำคัญก็คือต้องให้เขาชี้แจงแสดงพยานหลักฐานพูดง่ายๆคือให้เขาสามารถใช้สิทธิ์ในการโต้แย้งได้กรรมการคนเข้าเมืองพิจารณาโดยไม่เคยถามคุณสาธิตเสกาและไม่เคยเชิญไปให้ปากคำแม้แต่ครั้งเดียวด้วยเหตุผลอะไรรู้ไหมพี่น้องด้วยเหตุผลก็คือมีกรรมการบางคนที่นั่งอยู่ในนั้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในทางกฎหมายเขาบอกว่าคุณสาธิตเสกาเป็นคนต่างด้าวไม่ควรมีสิทธิ์เหมือนคนไทยดูมันคิดดิพี่น้องดูมันคิดความจริงแล้วเนี่ยการมีสิทธิ์โต้แย้งเนี่ยมันเป็นหลักการพื้นฐานซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนประเทศไทยเนี่ยยอมรับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติและประกาศว่าด้วยสิทธิพลเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเนี่ยการโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานทั้งหลายเนี่ย
มันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานและเป็นสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญและเป็นไปตามหลักการพื้นฐานของหลักนิติธรรมขอโทษไอ้กรรมการชุดนี้รู้จักไหมหลักนิติธรรมถ้าไม่รู้เดี๋ยวจะสอนให้พี่น้องที่มาร่วมชุมนุมที่นี่ส่วนใหญ่ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมครับว่าหลักนิติธรรมนี่คือหลักการในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจากการใช้อำนาจรัฐพี่น้องทุกคนรู้แล้วใช่ไหมส่งเสียงหน่อยเพราะฉะนั้นต้องสั่งสอนในกรรมการคนเข้าเมืองว่าประชาชนเขาเข้าใจหลักการพื้นฐานถ้ากรรมการชุดนี้มันไม่มีความสามารถในการเข้าใจหลักนิติธรรมและหลักการพื้นฐานควรไปลาออกซะก่อนที่ความผิดจะมาถึงตัวเมื่อวันก่อนครับพี่น้องศาลแพ่งขอโทษทีศาลแพ่งได้มีคำสั่งได้มีคำพิพากษาคุ้มครองสิทธิพวกเรานะโดยถือว่าเราเป็นผู้ชุมนุมที่ใช้สิทธิ์โดยสงบปราศจากอาวุธมีสิทธิ์ที่โต้แย้งคัดค้านรัฐบาลตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและรองรับด้วยว่าการใช้สิทธิของเราศาลรัฐธรรมนูญได้รับรองไว้แล้วเพราะฉะนั้นศาลแพ่งจึงวางหลักการบอกว่าประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคุณจะออกก็ออกไปแต่มาตรการที่เกิดขึ้นตามประกาศไม่สามารถใช้กับพวกเราได้ให้ไปใช้คนอื่นนู่นแล้วตอนนี้ก็ต้องไปใช้กับไอ้คนที่มันกำลังจะบอกว่าแบ่งแยกประเทศเป็นประเทศล้านนาไงพี่น้องแล้วศาลก็วางมาตรการเพิ่มอีก9ข้อนอกเหนือจะบอกว่ามาตรการทั้งหลายเนี่ยมันใช้ไม่ได้กับพวกเราแล้วยังห้ามอีก9ข้อจนเป็นเหตุให้มีการยื่นคำร้องต่อศาลอาญานะ2ครั้งครั้งแรกเนี่ยเป็นการยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนั่นน่ะเขายื่นคำร้องขอออกหมายจับคุณจิตภัทรกฤดากรกับพวกรวม13คนแล้วเรื่องนี้นะครับศาลอาญาก็วินิจฉัยแล้วฮะว่าเอาหลักง่ายๆก็คือศาลอาญาได้วินิจฉัยว่าเมื่อมีคำพิพากษาของศาลแพ่งวินิจฉัยเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงตามพระราชกำหนดซึ่งเป็นพฤติการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอออกหมายจับผู้ต้องสงสัยทั้ง13คนเปลี่ยนแปลงไปจึงยังถือไม่ได้ว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องจับกุมบุคคลผู้ต้องสงสัยทั้ง13ควบคุมตัวเพื่อป้องกันหรือระงับเหตุการณ์อันร้ายแรงศาลจึงไม่ออกหมายจับให้และศาลก็บอกอีกว่าถ้าหากมีการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเรื่องอื่นๆก็ให้ค่อยขอเป็นเรื่องๆไปไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้พูดง่ายๆคือศาลไม่ออกหมายจับคุณตั้นเนี่ยก็เพราะว่าศาลแพ่งได้วินิจฉัยไปแล้วทำให้การขอออกหมายจับนั้นมันไม่มีเหตุเพียงพอในการออกหมายจับแต่พออีกวันต่อมาวันที่27ก็มีการออกคำสั่งขึ้นมาทำให้พวกเรางงศาลจริงๆว่าศาลจะเอายังไงใช่ไหมพี่น้องก็คือกรณีที่ศาลอาญาเนี่ยได้มีคำสั่งคำร้องที่ฉอคือฉุกเฉินนะฮะ2/2557หมายจับเลขที่17ถึง35/57นะครับบอกว่าได้มีการยื่นขอออกหมายจับผู้ต้องสงสัยทั้ง19รายซึ่งก็มีลุงสุเทพเทือกสุวรรณเนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัยที่1กับพวกอีก19คนก็คือแกนนำกกปศนะฮะในคำสั่งศาลเนี่ยซึ่งทำให้พวกเรางุนงงเดี๋ยวผมจะขยายความเข้าใจตรงนี้ให้ฟังแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้คงต้องเป็นเรื่องที่คนในวงการกฎหมายต้องจับตาการใช้อำนาจของศาลเหมือนกันเพราะว่าประเด็นเรื่องของศาลเราไม่ค่อยได้พูดกันในเรื่องของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเท่าไหร่ใช่ไหมพี่น้องเราพูดเรื่องตำรวจไกลการเยอะใช่ไหมแต่คำสั่งอันนี้จะนำไปสู่ประเด็นของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรศาลเรื่องหนึ่งที่สำคัญทีเดียวด้วยเหตุผลอย่างนี้ครับพี่น้องก็คือว่าในคำสั่งศาลเนี่ย
ศาลบอกว่าการออกหมายจับตามพระราชกำหนดเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยชอบด้วยกฎหมายทุกประการเพราะว่าออกก่อนที่ศาลแพ่งจะมีคำพิพากษาต่อมาศาลแพ่งได้มีคำพิพากษานะครับห้ามนำประกาศนะครับแต่ไม่ได้เพิกถอนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและห้ามจำเลยกระทำการต่างๆรวม9ข้อและก็รวมถึงไม่นำประกาศมาใช้เพื่อออกประกาศหรือข้อกำหนดศาลก็มองอย่างนี้ฮะว่าศาลบอกว่าคำพิพากษาศาลแพ่งยังไม่ถึงที่สุดคู่ความสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาอาจกลับคำพิพากษาได้นะหรือเมื่อถึงระยะเวลาที่สุดเมื่อการอุทธรณ์ล่วงพ้นไปศาลอาญาเนี่ยนะครับจึงไม่เพิกถอนหมายจับยกคำร้องของทนายความของปปปสและหมายจับยังคงอยู่พี่น้องงงไหมกับคำสั่งศาลอันนี้งงไหมครับเอาละมึงงงก็จะพูดเรื่องนี้ให้ฟังเราพูดวิเคราะห์กันในทางวิชาการนะครับปัญหาคือการวินิจฉัยพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินว่าออกโดยชอบหรือไม่ชอบเป็นอำนาจของศาลแพ่งหรือศาลอาญาต้องเรียนพี่น้องก่อนเลยครับว่าการวินิจฉัยพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินได้มีคำวินิจฉัยที่9/2545ได้วินิจฉัยไว้แล้ว53ได้วินิจฉัยไว้แล้วว่าการวินิจฉัยว่าพระการใช้พระราชกำหนดชอบหรือไม่ชอบเนี่ยถึงแม้จะไม่ให้ศาลปกครองวินิจฉัยก็ต้องเสนอเรื่องยังศาลแพ่งเพื่อพิจารณาวินิจฉัยเพราะนั้นข้อกฎหมายข้อที่1ก็คือการวินิจฉัยเรื่องพระราชกำหนดเนี่ยเป็นอำนาจศาลแพ่งแน่นอนไม่ใช่ของศาลอาญานะครับพี่น้องส่วนศาลอาญามีอำนาจอย่างไรในที่เกี่ยวข้องกับพระราชกำหนดคือศาลอาญามีอำนาจในการออกหมายจับการฝ่าฝืนพระราชกำหนดแต่ไม่มีอำนาจในการวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดนั้นชอบการใช้พระราชกำหนดนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่พูดง่ายๆก็คือว่าศาลอาญาต้องรอฟังศาลแพ่งว่าศาลแพ่งบอกว่าพระราชกำหนดนั้นมันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ก็ต้องฟังศาลแพ่งก่อนครับพี่น้องอันนี้เป็นข้อเท็จจริงในทางวิชาการฮะดังนั้นการออกหมายจับก็ต้องไปดูว่าประกาศที่ใช้ตามพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ซึ่งศาลแพ่งวินิจฉัยแล้วว่าออกได้แต่เอามาตรการมาใช้บังคับไม่ได้เมื่อเอามาตรการมาใช้บังคับไม่ได้การออกหมายจับถ้าโดยหลักการแล้วก็หมายความว่าเป็นการออกหมายจับในเรื่องที่ศาลแพ่งได้วินิจฉัยแล้วว่านำมาใช้บังคับกับมวลมหาประชาชนและแกนนำกปปสไม่ได้นั่นเองพี่น้องแล้วคำสั่งศาลอาญาก็ยอมรับในส่วนนี้ซะด้วยนะครับพี่น้องว่าศาลแพ่งได้วินิจฉัยเพียงแต่ศาลไม่ยอมถอนหมายจับเพราะว่าคำพิพากษายังไม่ถึงที่สุดผมเรียนอย่างนี้ครับพี่น้องครับเพื่อความเข้าใจในกฎหมายโดยหลักการเนี่ยถ้าศาลได้ตัดสินแล้วไม่ว่าจะเป็นศาลชั้นต้นก็ตามมันมีหลักการอยู่ว่าคำพิพากษามีผลใช้บังคับทันทีนะครับเว้นแต่จะถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรืองดนะฮะที่ผมพูดนี่ไม่ได้พูดล่องลอยฮะพูดตามมาตรา145ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งถือหลักการว่าคำพิพากษาศาลแพ่งมีผลผูกพันคู่ความในการพิจารณาพิพากษานับแต่วันมีคำพิพากษาครับพี่น้องไม่ใช่วันที่คดีถึงที่สุดคำว่าคดีถึงที่สุดเนี่ยมันมีได้อยู่ 2-3 เงื่อนไข 1 ก็คือคดีนั้นได้มีการอุทธรณ์หรือมีการฎีกาแล้วศาลนะได้มีคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาในคดีนั้นแล้วคดีนั้นเขาเรียกว่าคดีถึงที่สุดอันที่สองก็คือการอุทธรณ์หรือการฎีกาเขามีกำหนดระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาไว้ตามกฎหมายถ้าคู่ความไม่ยื่นอุทธรณ์หรือไม่ยื่นฎีกาเขาถือว่าไม่ประสงค์ที่จะอุทธรณ์หรือฎีกาและทำให้คดีนั้นสิ้นสุดลงทันทีแต่ว่าการอุทธรณ์หรือการฎีการะหว่างนั้นไม่เป็นเหตุในการประวิงการบังคับตามคำพิพากษาของศาล
พราะฉะนั้นเมื่อศาลแพ่งได้พิพากษาแล้วโดยหลักก็ถือว่าคำพิพากษามีผลไม่ต้องรอคดีถึงที่สุดด้วยความเคารพต่อศาลอาญาผมไม่เห็นด้วยกับคำสั่งศาลอาญาเลยว่าคำสั่งนี้จะถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งครับเมื่อปัญหาแล้วศาลหยิบยกว่าคดีไม่ถึงที่สุดคำถามว่าจะถึงที่สุดเมื่อไหร่ก็รออุทธรณ์ใช่ไหมนู่นอีกปีนึงรอฎีกาใช่ไหมเอาอีกปีนึงพี่น้องปีหนึ่งถึงสองปีคดีถึงที่สุดแล้วเอาคำพิพากษามาตอนนั้นจะเกิดประโยชน์อะไรไม่ทราบครับต้องเรียนถามพี่น้องเกิดไหมเกิดด้วยความเคารพต่อคำสั่งศาลอาญานะคำสั่งที่ออกแบบนี้เป็นคำสั่งที่ไร้ประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมวลมหาประชาชนครับปัญหาก็คือศาลอาญามีความผูกพันตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญหรือเปล่าที่บอกว่าการชุมนุมครั้งนี้เป็นไปโดยสงบปราศจากอาวุธก็ศาลแพ่งเป็นหนึ่งในศาลยุติธรรมเช่นเดียวกับศาลอาญายอมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าการชุมนุมของมวลมหาประชาชนและกปปสเป็นไปโดยสงบปราศจากอาวุธและทำได้ตามรัฐธรรมนูญเป็นการใช้สิทธิตามนุนศาลอาญาก็ต้องผูกพันเช่นเดียวกันตามมาตรา216วรรค5ศาลอาญาบอกว่าการที่ศาลแพ่งมีคำพิพากษาดังกล่าวเป็นเพียงเหตุผลประกอบดุลพินิจในการสั่งการออกหมายจับหรือเพิกถอนหมายจับด้วยความเคารพต่อศาลผมไม่เห็นด้วยเพราะเมื่อมูลแห่งคดีไม่เป็นความผิดย่อมไม่มีเหตุในการออกหมายจับศาลรัฐธรรมนูญได้วางหลักการแล้วว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธถือได้ว่าเป็นการใช้สิทธิ์ไม่ถือเป็นความผิดในกฎหมายใดๆเลยพี่น้องเพราะถ้าหากศาลรัฐธรรมนูญรับรองว่าประชาชนมีสิทธิ์ในการชุมนุมแต่ดันผิดกฎหมายมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะกฎหมายออกมาจำกัดสิทธิและเสรีภาพประชาชนจากและให้ใช้อำนาจรัฐได้เมื่อศาลบอกใช้สิทธิ์ได้แล้วจะผิดกฎหมายได้อย่างไรถูกต้องไหมครับเมื่อเป็นอย่างนี้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจึงผูกพันศาลอาญาและศาลแพ่งไม่ใช่เหตุผลประกอบในการมีดุลพินิจแต่ศาลอาญาพึงยึดถือคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันการใช้อำนาจของศาลในการพิจารณาหมายจับหมายความว่าคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญมีผลต่อคำสั่งของศาลที่ออกหมายจับอย่างเต็มที่ไม่ใช่เพียงเหตุผลประกอบการพิจารณาเมื่อเป็นอย่างนี้จะเห็นได้ว่าเมื่อศาลแพ่งออกคำสั่งแล้วศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแล้วศาลแพ่งบอกว่าเป็นดุลพินิจในทางวิชาการศาลมีลำดับศาลนะครับคือมีศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาการที่ศาลอาญาออกคำสั่งโดยไม่ยึดถือตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญคำสั่งศาลแพ่งและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถ้าตีความในเชิงนี้ก็เท่ากับว่าศาลอาญามีสถานะเหนือศาลแพ่งและศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ตรงกับหลักการในทางกฎหมายในเรื่องศาลเลยแม้แต่กรณีเดียวดังนั้นด้วยเหตุผลอันนี้นะครับพี่น้องด้วยเหตุผลอันนี้ผมในฐานะนักวิชาการด้านกฎหมายด้วยความเคารพอย่างยิ่งต่อศาลอาญาไม่เห็นด้วยเลยกับคำสั่งศาลอันนี้ครับพี่น้องต้องอุทธรณ์จนถึงที่สุดประการต่อมาก็คือคำสั่งศาลอาญาฉบับแรกก็คือคำสั่งศาลอาญาฉบับที่ชช11นะตามคำร้องที่ชช1ทับ2557กับคำสั่งศาลอาญาที่ชช2ทับ257ถ้าอ่านดูแล้วขัดแย้งกันอย่างแน่นอนทั้งที่ออกจากศาลเดียวกันครับพี่น้องครับถึงแม้ว่า
จะออกโดยผู้พิพากษาในเดียวคนละคนก็ตามแต่คำสั่งศาลอันนี้ลงนามอธิบดีศาลอาญาคนเดียวกันแต่มีความขัดแย้งกันพี่น้องเห็นความผิดปกติที่ต้องปฏิรูปศาลหรือยังมันก็มีคำถามกลับไปยังตรงนี้แหละครับว่าการใช้อำนาจของอธิบดีศาลอาญาในการลงนามในคำพิพากษาทั้งที่เรื่องนี้ศาลฎีกาเคยวางหลักการแล้วว่าหมายจับเป็นอำนาจของผู้พิพากษานายเดียวอธิบดีศาลอาญาลงนามในฐานะอะไรลงนามในฐานะอะไรด้วยความเคารพจะมองได้หรือไม่ว่าจะเป็นการแทรกแซงการใช้อำนาจของผู้พิพากษารายเดียวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครับด้วยเหตุผลทางวิชาการอย่างนี้พี่น้องเราเห็นด้วยกับคำสั่งศาลอาญาหรือไม่พี่น้องย่อมจะมีวิจารณญาณโดยอาศัยหลักวิชาได้แล้วใช่ไหมพี่น้องครับใครเห็นด้วยกับคำสั่งศาลอาญาเรื่องไม่เพิกถอนหมายจับครับใครไม่เห็นด้วยกับคำสั่งศาลอาญาที่ไม่เพิกถอนหมายจับครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วเราก็คงต้องดำเนินการตามกฎหมายใช่ไหมเราเป็นประชาชนผู้เคารพต่อศาลเพราะนั้นเราจะไม่ไปทำอะไรที่ศาลถูกต้องไหมพี่น้องแต่เราจะเรียนรู้กันแบบนี้เราจะวิพากษ์วิจารณ์โดยทางวิชาการแบบนี้คำสั่งศาลแบบนี้มีข้อดีสำหรับพี่น้องที่เราจะรู้ทันในกฎหมายมากขึ้นเป็นบทเรียนของพี่น้องประชาชนมากขึ้นนำไปสู่วิธีคิดในการปฏิรูปประเทศไทยได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องถ้ามีอะไรที่เคลื่อนไหวในทางกฎหมายแล้วผิดปกติอีกผมจะมาวิเคราะห์ให้พี่น้องในทางวิชาการให้ได้รับทราบต่อไปสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์คมสันต์โพคงค์นะครับปรบมือให้กับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องครับ